เอาก็แบบมินเดียมมาเลยนะ3ต้นครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขุทุกคนนะครับนะพ่อๆกับผมนะฮะพี่จ้านะครับนะกับบรรยากาศตอนเศร้าๆนะครับน้องครับผมนะครับนะฝนตกครับพี่น้องนะตั้งแต่เมื่อวานนี่ครับผมตกตั้งแต่เมื่อวานนี่ครับผมนะไม่ต้องอย่างมากมายดอกพี่น้องนะครับนะตกปล่อยๆตกลินๆนะครับเนาะบ้านผมห้องฝนหน่อยครับผมนะครับนะบรรยากาศเศร้าๆนะครับกับสถานที่มื้อนี้นะฮะเป็นโรงเรียนครับผมนะโรงเรียนในหมู่บ้านผมนี่แหละนะครับนะอยู่หน้าบ้านผมนะครับนะผมก็ต้องขออนุญาตใช้สถานที่นะครับโรงเรียนในการมาถ่ายทําให้พี่น้องในเมืองนะครับเพราะว่าอย่างเพราะว่าโรงเรียนมันเป็นตรงที่ผมนั่งอยู่เนี่ยนะครับมันเป็นอาคารแล้วมันเป็นกระเบื้องนะครับฝนมันบ่ค่อยได้ยินเสียงฝนแต่ว่าก็ได้ยินอยู่น้อยๆนะครับเนาะแต่ว่าอยู่บ้านผมมันหลังคาครับพี่น้องมันดังแฮงดีนะครับถ่ายบ่ได้เลยที่แรกว่าสิพาไปหน้ากับไปบ่ได้ครับผมนะน้ําเริ่มมาอีกแล้วครับ มาพี่น้องมาสำหรับมื้อนี้นะครับนะบ่ได้จัดเมนูจุโดนแล้วครับผมนะพี่น้องถามหากเลยจัดให้นะครับนะจังไหนก็ต้องขอบคุณนะครับนะร้านเขียงเนี่ยนะครับที่เพื่อนอุตสาห์แบ่งตับมาให้ครึ่งกิโลครับนะครับเฉพาะตับอย่างเดียวนะครับครึ่งกิโลครับผมนะแล้วก็จะมีพวกเครื่องในพวกเนื้อพวกอย่างนะเบ็ดเสร็จกองนี่นะครับได้กิโลครึ่งครับผมนะครับนะต้องขอบคุณแม่เพื่อนหลายๆนะครับโอ้ยตับงามๆครับพี่น้องมึงดูนะดูนะตับงามๆใหม่ๆครับผมโอ้ยผักกับเฮาวันนี้ก็มีบักยางครับผมนะก็มีมะระแล้วก็แตงแล้วก็บักพริกครับผมนะสามอย่างแจ่วนะครับจัดเรียบร้อยแล้วนะเป็นแจ่วเพี้ยสูตรเก่าครับผมนะสูตรพี่จ้าคือเก่าล่ะผมล้ำคือเก่านะครับนะมาพี่น้องมันนํากันเลยครับผมหิวข้าวครับมานี่คือเก่าครับผมโอ้ยนี่อ่ะเอาน้ำทำเข่ายังไงก็แล้วครับนะจำเป๊ะเข้าไปก็ผมบอยเป็นรสบีความผมล้ำตับกันยังไงเลยครับผมเดี๋ยวให้ป่ะครับนี่ครูคันนามันจะมาหยาบหน่อยครับคุณนะลอง30กีบบ้างมันนะนี่ตกเบิดมือฝนกันเลยพี่น้องเอ้ยมาพี่น้องฝนตกกันปะแม่งมันก็หู้จักดีงามสิจุเตะเทียนโคตรหวานเลยต้องจับมึงครับเฮ้ยรอมือรอจับสุดๆนะครับจับสุดๆไม่
โคตรแซ่บอ่ะผมบอกไว้ก่อนนะครับนะกินมั้งเหรอกินมั้งเอาเลยเอาเลยนั่นละทำยังไงจุเข้าไปกรอบใช่ไหมกรอบปะกรอบกรอบเป็นที่แรกนะครับที่ผมจุตับแบบสะใจแบบนี้เพราะว่าอยู่ในเมืองผมก็บ่รู้ว่าสิเป็นซื้อหรือเสียเพราะว่าเพิ่นบ่ขายให้แม่พี่น้องก็นำบ้านท้องเถอะนะเพิ่นจัดการชำแหละเองนะครับนะเขียงเนี้ยแล้วเพิ่นขายลาบยุวันนะในเมื่อนาผมพาไปกินยุร้านเพิ่นเลยนะเฮ็ดกินสุดๆกันอยู่เลยครับผมได้บรรยากาศแห้งสุดๆเลยพี่น้องเอาตอนแบบพอดีพอดีแบบไม่ต้องอย่างมากมายหรอกเริ่มเผ็ดแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้ยมึงพี่น้องตับสุดๆนะครับนะมึงรู้นะโอ้พี่น้องอยากทำผมแล้วเดี๋ยวนะสำหรับเมนูนี้นะครับผมบอกไว้ก่อนนะผู้ใดบ่ผ่านนะครับนะบ่ต้องคิดเขามึงครับผมนะผู้ใดบ่มักก็เลื่อนผ่านนะครับนะพี่จ้าก็ต้องขออภัยนะครับนะในการกินอาหารประเภทแบบนี้นะครับมันเป็นความแซ่บส่วนบุคคลนะครับนะบ่เกี่ยวกับคนส่วนใหญ่ครับผมนะครับบ่ต้องมาว่าให้กันนะครับว่าจังสันจังซี่เข้าใจนะพี่น้องนะมันเป็นความแซ่บส่วนบุคคลครับผมวันอยู่เลยเข้าไปเนี่ยน้องบอกไว้ขมไปเลยอ
พอให้ได้อิ่มละหืมพอเนื้อน้องอิ่มน้องไม่เปรี้ยวเนาะก็พอแล้วนะโอ้กินสะใจดีพี่น้องมั้งเนื้อก็นุ่มครับก็หวานตามสิบกีบถึงไหนกันนี่ครับผมนะสามสิบกีบสุดสุดๆนะครับพี่น้องหวานๆนะบรรยากาศฝนตกแล้วแบบกินซอยจุ๊บแบบนี้พี่น้องผมบอกได้คำเดียวนะครับว่าที่สุดแล้วนะครับกองวิธีบ้านๆแบบผมคู่ข้างในก่อนคู่ขนาดน่ะนะพี่น้องเนี่ยผมนี่น่ะนะเลยอันนี้มันจะหนึบๆจังหน่อยหนึบๆอีกหน่อยกันติดใจติดใจเศร้าไม่ได้เอาก็แบบมินเดียมมาเลยนะสามต้นเอาสามต้นสุดท้ายครับผมเอาแบบมินเดียมไปเลยโอ้ยเขาเอิญงัวน้อยเกือกตมพี่น้องอ๋อขักแน่ขักแน่คุณละผมบอกว่าถูกผมบอกว่ารสชาติว่าถูกบอกได้คำเดียวแซ่บ ผู้ใดก็บ่เคยกินก็อย่าไปหาไปลองกินนะครับนะพี่จ้าบ่ได้เว้าเล่นนะครับนะถ้าผู้ใดบ่เคยกินก็อย่าไปกินดีกว่านะครับแต่ว่าสำหรับพี่จ้านะครับนะกินมาโดดแล้วนะครับกินมาตั้งแต่จำความได้พูดล่ะนะเพราะว่าวิถีชีวิตบ้านๆเนาะของบ้านพี่จ้าน่ะเพิ่นพากินพ่อแม่พากินตายายพากินครับผมนะมันก็ผมก็ต้องกินน่ะเพราะว่าผมเห็นผมอยู่ในวัฒนธรรมแบบนี้ผมอยู่ในสังคมแบบนี้นะครับนะก็บ่ต้องว่าให้กันนะครับผู้ใดบ่กินก็เลี่ยนพานแค่นั้นแหละเนาะพี่น้องเนาะเข้าใจนะครับเนาะสำหรับพี่จ้าก็แล้วครับนะบ่ต้องอีหยังมากมายพี่น้องนะครับนะหมอบอกว่าห้ามกินสุกๆดิบๆนะอันเนี้ยบ่อันตรายแน่นอนเพราะว่ามันดิบเลยครับผมอ
นะพยาธิของเนื้อวัวเนี่ยมันสามารถขาได้นะครับเป็นพยาธิตัวตื่นวัวเรื่องอย่างมากมายหรอกพี่ยาเคยบอกหลายรอบแล้วนะพี่ยาเป็นลูกค้า VIP นะครับผมของยาไทยพยาธิอย่างมากมายนะหวานดีเลยรอมาบ่ามาเศร้าไม่ได้ดีพี่น้องแต่ว่าเหนื่อยพี่จ้าพอแล้วนะครับพี่จ้าปาดให้น้องซะเดาไว้ก็แล้วกันพี่จ้าเน้นตัวนี้ครับผมนะเน้นอันนี้แหละเพราะว่าบ่ได้จัดแบบนี้จากเทื่อครับผมอาตมาเฮ็ดคลิปมาเนี่ยบ่ได้กินตับคักปานนี้จากเทื่อนะนะพี่น้องถ้าบ่ได้ติดตามกันมาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับน้องก็น่าจะจําได้พี่จ้าบ่เคยจัดตับแบบนี้หนักๆแบบนี้จากเทื่อเด้อมีได้แบบตอนน้อยๆกิน 2-3 คำก็เบิดจังซี่นะแล้วพอมามื้อนี้เลยให้มันแบบสะใจมากกว่าได้บรรยากาศฝนตกรินๆแล้วบ้านผมฝนหน่อยทั้งกินทั้งแซ่บเอาอีกหน่อยนะทำไมมันแซ่บครับยังละครับยังละครับเอาเอายังละครับพี่น้องเอาเนื้อปิดท้ายคำกันนะครับนะสำหรับคลิปนี้ไม่ต้องเอียงมากมายหรอกพี่น้องนะครับนะเนื้อกิโลครึ่งครับผมนะครับนะรวมตับนะครับตับก็เหลืออีกน้อยนึงนะครับตับเหลืออีกน้อยนึงถามว่าผมกินเบิดได้บ่ผมกินเบิดได้นะครับนะแต่ว่าอันนี้ผมทีจงไว้ก้อยครับผมนะครับนะผมทีจงไว้ก้อยนะครับนะผมจงไว้ย่างเล็กๆย่างน้อยๆนะเอาไว้ก้อยเพราะว่าอันนี้เนื้อก็เหลือก้อนนึงครับผมแต่ว่าเนื้อก้อนน้อยนี่ก็น้องกินบ่เบิดดอกนะครับเนาะเดี๋ยวสิเอาไว้ก้อยกินเที่ยงครับผมนะบ่ได้มาเฮ็ดบ่ได้ท้ายทําให้เมืองดอกเพราะว่าพี่จาก็คือเฮ็ดเมนูเดียวคือจบไปเลยนะครับบ่ต้องมาโคเล 2-3 เมนูครับผมนะบ่ต้องอีหยังมากมายนะพี่น้องนะครับนะสําหรับมื้อนี้มันฝนตกนะครับนะก็ต้องขออภัยนะครับนะในเสียงที่มันแทรกเข้ามาที่บ่แม่นเสียงพี่จาบ่แม่นเสียงกินนะครับเนาะมันเป็นเสียงธรรมชาติพี่น้องมันบ่สามารถที่จะห้ามได้นะครับมันบ่สามารถที่จะห้ามได้แม้กระทั่งฝนจะตกยามใดแดดจะออกฟ้าสิฮ้องยามใดมันก็บ่สามารถที่จะมาหยุดยั้งความแซ่บนะครับของพี่จาในแต่ละมื้อแต่ละเว้นได้แน่นอนครับผมนะพี่จาสัญญาครับผมนะเพียงแค่กดSubscribe กดไลค์กดแชร์ครับผมนะครับนะก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนนะครับให้กับพี่จ้าและกับน้องนะครับเนาะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบ่ต้องอีหยังมากมายนะพี่น้องนะครับนะนะครับนะสําหรับเมื่อวานนี้นะครับน้องเป็นคนสร้างปิดนะครับนะมื้อนี้เดี๋ยวให้น้องปิดอีกคือเก่าครับผมนะครับบ่ต้องอีหยังมากมายเอาสร้างลาพี่น้องดูสําหรับผู้ใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นี่นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมกับพี่จ้าครับผมสําหรับคลิปนี้ไว้ซะมีละครับสวัสดีครับผม